วันนี้เรามีเมนูไก่ป๊อปโหระพามาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่แห่งเต๋าลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายกระเทียมสับละเอียดโหระพาซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดสับเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ที่หมักไว้เคล้าผสมให้เข้ากันเรียงสะโพกไก่หั่นเต๋าที่เตรียมไว้ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจากนั้นฉีดสเปรย์น้ำมันเล็กน้อยปิดฝาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกกรอบจัดไก่ป๊อปโหระพาใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยโหระพาทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูไก่ป๊อปโหระพาทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ